ครับเดินทางมาถึงคู่มวยในคู่ที่2นะครับนักชกทางด้านมุมแดงธงชัยนุ้ย4มุมเมืองฝ่ายน้ำเงินโชคนิรันดร์น้ำจิ้มดาบรันสารคามครับหรือว่าชื่อเดิมก็คือเจ้าโยธินนี่เองครับคู่นี้เจอกันในพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์ครับแล้วค่ายใหญ่ค่ายดังทั้งคู่ครับมุมแดงลูกศิษย์ของพี่นุ้ยสี่มุมเมืองน้ำเงินลูกศิษย์ของผู้กองร้านของพี่โจเอาโอ้ยแลกกันแบบนี้ครับแลกกันแบบนี้ครับขวาหมัดซ้ายมาเจอแข้งซ้ายครับครึ่งแข้งครึ่งขาแล้วนี่พยายามตั้งกำแพงขวางไว้เลยครับธงชัยมาดูครับมาวันใจจะไม่ครบ5ยกหรือเปล่าเนี่ยครับโอ้โหใส่กันแบบนี้เลยครับดูมาตาเวทใจเกินร้อยด้วยกันทั้งคู่ค่ายใหญ่ยี่ห้อดังมาฝ่ายแดงอยู่กับพี่นุ้ยสี่มุมเมืองน้ำเงินครับอยู่กับท่านผู้กองรันสารคามโอ้โหดูครับเดือดจริงๆตอนนี้อาจารย์ดอนชัยลากมากลางเวทีดูครับโอ้โหนี่ครับขาไว้ป้ายไว้ป้ายไว้ตีกันไม่ถนัดแยกก่อนครับโอ้โหเรียกว่าเบียดกันไฟแลบเลยนะครับคู่นี้ต่างฝ่ายต่างโดนนะครับไม่มีใครยอมใครเอาโชคนิรันดร์โดนพลิกเหลี่ยมล้มกิ้งลงไปเหมือนกันธงชัยทีมงานสั่งเดินเลยนะครับเบียดโอ้โหโชคนิรันดร์นี่ล็อกเอาไว้จากบนนะครับแล้วก็ตีได้สวยๆเหมือนกันอยู่ที่ว่าธงชัยแล้วนะครับตอนนี้ฝ่ายน้ำเงินเองทีมงานก็บอกให้เดินนะครับแต่ตอนนี้มาชกในเกมตั้งรับเอาสายยาวๆมาแล้วครับเบียดเข้าไปโอ้โหเรียกว่าโชคมีรันเองนี่ก็มีโต้ตลอดนะครับมาดูกันที่วงในโอ้โหจังหวะนี้เป็นทางธงชัยนะครับที่ล็อกคอแล้วก็กระทุ้งได้สวยๆครับโอ้โหเข่าว่าสักครู่ครับยัดได้น้ำได้เยอะเลยแหละครับธงชัยครับที่มุมน้ำเงินของโชคมีรันนี่พี่หนุ่มเดินสายบอกเอาไป 30,000 ครับพยายามเร่งพยายามขวางหน่อยครับวงในครับอ้าวล็อกไว้รัดไว้เด้งมาเข่าซ้ายของธงชัยครับโอ้แกเด้งเสร็จเนี่ยครับขาแกยกเป็นกำแพงขาไว้เลยครับธงชัยครับโชคนิรันดร์สอกนำไปก่อนเจอเข่าของธงชัยสับมาธงชัยโชคนิรันดร์พยายามบิดโอ้โหแข้งขวาครับแม่แต่ตัวเองก็หัวออกไปนอกเชือกเหมือนกันนะครับโชคนิรันดร์ครับถูกคู่แล้วเกินพี่บอลคู่นี้พยายามจะฮึดนะครับโชคนิรันดร์นะครับขยับเข้าไปดูว่าแกงกำปั้นขวาแน่นเหมือนกันธงชัยเองนี่กลายมาเป็นมวยฝีมือแล้วครับตอนนี้ออกซ้ายออกขวาวนไปเรื่อยมีลูกถีบทำลายจังหวะเอาไว้ดูว่าจะเป็นงานยากแล้วนะครับโชคนิรันดร์เลี้ยวแรงนี่ก็ดูว่าลดน้อยถอยลงไปเยอะธงชัยก็ไม่ทำแล้วแหละครับก็ยังพยายามขยับเข้าไปเลยครับเจอแข้งขวาดักเอาไว้ครับนี่ครับมุมแดงครับมุมแดงธงชัยนุ้ย4มุมเมืองครับวันนี้โชว์ฟอร์มหล่อเลยนะครับเอาชนะคะแนนโชคนิรันดร์น้ำจิ้มดาบรันสารคามไปแบบสนุกเลยครับ